ในประเพณีจีนเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เองเนี่ยจัดงานพิธีไหว้ครูขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่สร้างความเหนียวแน่นนะครับเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยเทรนด์ของแพทย์แผนจีนเป็นเทรนด์ที่กำลังมาคนให้ความเชื่อถือเราเยอะมากนะครับแล้วก็รักษาแล้วได้ผลก็เยอะมากการที่ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งต่อไปจากความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนที่มีเอกลักษณ์เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพร่างกายของประชาชนคนไทยจนได้รับความเชื่อถือจากสังคมในวงกว้างคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวยังคงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่อย่างหนักแน่นบนรากฐานแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่มั่นคงนำมาสู่การจัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้บรรดาแพทย์จีนได้แสดงความขอบคุณต่อแพทย์จีนอาวุโสทั้งหลายที่ได้ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดมาอย่างยาวนานในการจัดพิธีครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้รับเกียรติจากคุณอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวพร้อมด้วยคุณอารามเอี่ยมสุรีประธานคณะที่ปรึกษาคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและคณะผู้บริหารร่วมงานอย่างคับคั่งในบรรยากาศชื่นมื่นเป็นกันเอง这是一个互相交流的一个好平台我们华侨中医院已经办了整整的27年了底下坐的都是我的学生所以特别的亲切他们给我们的茶喝我觉得特别甜我今天特别兴奋特别开心因为呢这家医院开始的时候是个平地逐步的发展，从一个科发展到现在十个科。今天看到这么些学生，能够从零发展到现在，有这么29个硕士生，三个博士生。医院里整个的人员现在有300多人，医生60位。我们必须要做到这一点，弘扬中医，发扬中医，目的为了为广大的泰国人民服务。โอกาสนี้ได้มีพิธีการแต่งตั้งแพทย์จีนรุ่นใหม่7ท่านซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า10ปีขึ้นเป็นอาจารย์อาวุโสและเป็นแกนหลักในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต我在华侨中医院工作了14年从一个刚刚毕业年轻医生不断的积累经验不断的刻苦不断的努力一步一步脚踏实地的走到今天所以说我有前辈也有后辈，今天是看到了我们整个队伍非常壮大，所以我今天很开心。พิธีนี้ค่ะมันเป็นพิธีถือว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าวิชาชีพใดก็ล้วนมีครูหรือครูบาอาจารย์การที่เรากลับมาในพิธีแห่งนี้ค่ะมันเป็นเหมือนการกลับบ้านอีกครั้งคือตัวหมอเองเนี่ยอยู่สาขาศรีราชาการมาครั้งนี้คือการมาหาเหมือนพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ของเราแสดงถึงความกตัญญูครูบาอาจารย์คือผู้ที่ประสาทวิชาหรือว่าให้ความรู้กับเราความกตัญญูกับคนหนึ่งคนหรือหลายๆท่านที่เป็นอาจารย์แม้เป็นครูเพียงวันเดียวก็คือครูตลอดชีวิตทุกคนจะต้องมีครูมีอาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นหมอได้คือเราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างก่อนจะมาถึงจุดนี้ฮะจะต้องมีครูที่ช่วยสอนนึกถึงวันเก่าๆที่เคยอยู่ที่นี่ทำให้แบบบรรยากาศเก่าๆกลับคืนมาทำให้มีความอบอุ่นขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้หมอเนี่ยต่อสู้ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะการที่เราจัดงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยจุดประสงค์จริงแล้วอยากให้คุณหมอรุ่นใหม่ทุกๆท่านเนี่ยนะครับได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับสิ่งที่ทุกท่านได้สั่งสอนมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆในอนาคตรอยยิ้มที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นรอยยิ้มจากใจเลยเป็นความรู้สึกที่ผูกพันเพราะว่าพวกผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเลยนักศึกษาเลยก็คือได้มีโอกาสที่จะติดตามดูงานของอาจารย์คุณหมอทุกท่านสิ่งเหล่านี้ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับผมรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องทุกคนนะครับบรรยากาศในการทำงานเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีมากๆพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และอุดมความหมายยิ่งประสานรวมกับกลยุทธ์ในการยกระดับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสู่ความทันสมัยขับเคลื่อนด้วยบุคลากรคุณภาพในวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจากจุดกำเนิดบนความตั้งใจดีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อวันที่5กรกฎาคม2538เติบโตอย่างก้าวกระโดด
สู่บทบาทศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยในวันนี้และต่อไปในภายภาคหน้าผมเองเนี่ยได้มอบนโยบายว่าปีนี้เนี่ยของทางแพทย์แผนจีนเราเนี่ยเราจะพัฒนาการแพทย์ของเราเนี่ยให้หมอทุกคนเนี่ยมีคุณภาพที่สูงขึ้นวิธีหนึ่งที่เราทำก็คือการที่จะให้หมอรุ่นพี่สอนหมอรุ่นน้องวิธีการที่จัดขึ้นมาก็เพื่อให้เด็กที่เป็นเด็กรุ่นใหม่หมอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์รุ่นพี่หมออาวุโสเนี่ยจะมีประสบการณ์ผ่านมาเยอะมันเหมือนคล้ายกับว่าอ่านหนังสือเหมือนเล่นไม่เท่ากับเดินทางเหมือนลี้ก็คือหมายความว่ามีโอกาสได้ไปเจอคนประสบการณ์เขาเนี่ยเขาเคยผ่านช่วงเวลาต่างๆมารักษาเคสนี้ก็ทำแบบนี้รักษาเคสนี้ก็เป็นอย่างนี้เวลาเจอคนอาการลักษณะนี้มันเป็นยังไงส่วนหนึ่งคือเป็นความผูกพันด้วยหมอเราส่วนมากเนี่ยจะมาจากแหล่งเดียวกันเราเองอยู่ในเครือมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวโรงพยาบาลหัวเฉียวหรือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวหมอเราที่นี่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหมอที่จบทางมจก.มาที่หัวเฉียวมาเพราะฉะนั้นบางทีส่วนมากก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่แล้วผมว่าถ้าสร้างวัฒนธรรมนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการอุ้มชูซึ่งกันและกันทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านการแพทย์มากขึ้นนะครับ